ป็นขาสั้นราคาไอ้ที่อ่ะใครรอขาสั้น22นิ้วทุกกระสอบเป็นแบบนี้ไหมอันนี้ไม่ใช่งานกระสอบค่ะคุณพี่อันนี้เป็นงานคัดเกรดนะคะอันนี้จะเป็นเกรด A ค่ะจะเป็นเกรด A ตัวละ35บาทจะมีทั้งขาสั้นแล้วก็ขายาวเป็นกระสอบเกาหลีญี่ปุ่นเปิดนะคะเปิดกระสอบเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ไซส์จะไม่ใหญ่นะคะไซส์จะอยู่26ถึง32ไม่เกิน34ค่ะใครคิดว่าสเปคตรงกับรุ่นนี้ก็คือต้องจัดเป็นงานแบบนี้นะราคาตัวละ35บาทเท่ากันรีดแล้วพี่เอาไปขายได้เลยไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะเนี่ยสวยๆอย่างนี้เลยสีจะเป็นคลุมโทนค่ะแต่ใครบอกไซส์เล็กไปพี่อยากได้ไซส์ใหญ่กว่านี้มีมิจ้าคุณน้องมีค่ะแต่เป็นกระสอบ US นะไซส์จะถึง40เลยมีให้พี่เลือกเยอะแยะมากมายพี่17นิ้วแล้วหมดมี17นิ้ว22นิ้วใครจะเอายาวเท่าไหร่พี่บอกหนูเลยหนูมีครบนะคอตตอนแฟชั่นมีค่ะคอตตอนแฟชั่นมีทั้งคลาสไซส์แล้วก็สาวอวดเป็นงานเกรด A 3,500 ค่ะเกรด B 1,290 เป็นราคาโปรนะพี่นะแต่ความสวยก็จะไม่เท่ากันนะนี่พูดสวยก็จะคนละเลเวลนะพูดตรงค่ะพี่ลูกค้าก็ได้พิจารณาเอานะคอตตอนขาไซส์แฟชั่นเนี่ยเราจะมีทั้ง1,290และ3,500บอกเลยว่าสภาพแตกต่างกันแน่นอนค่ะแล้วใครจะบอกว่าโอ๊ย1,290จะมาสวยเท่า3,500ไม่ได้นะพี่ราคามันต่างกันนะใครบอก3,500แพงไปเอา1,290แต่ก็ต้องยอมรับสภาพด้วยนะคะพี่แต่มีขายหมดแหละเผื่อลูกค้าอยากได้ราคาไหนเราก็จะมีช้อยให้เลือกเนาะเนี่ยมันจะไซส์เล็กเห็นไหมพี่แต่พูดถึงผู้หญิงใส่มันก็ดูทรงสวยนะเธอว่าหน้า22นิ้วอ่ะมันจะเลยเข่าลงไปแต่ถ้า17นิ้วอ่ะมันจะอยู่เหนือเข่าสั้นอย่างเงี้ยมันจะมีให้เลือกนะผู้หญิงใส่ได้นะใส่สวยเลยเนี่ยรีดแล้วเอาไปขึ้นแบตขายได้เลยใครอยากลองขาสั้น50ขายาว50ได้นะพี่ขั้นต่ํา50ตัวค่ะขาสั้น50ขายาว50ได้เลยพี่ตัวละ35บาทรีดแล้วเอาไปขายได้เลยขึ้นร้านขึ้นราวแขวนขายได้เลยนะคะใครจะเอาเซตที่รีวิวนี้เลยก็ได้นะพี่จ๋าแจ้งได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะแจ้งได้เลยค่ะคลาสไซส์ใช่ไหมรุ่นนี้ใช่ไหมพี่กางเกงใช่ไหมคะคลาสไซส์เลยจ้ะพี่26ถึง32ไม่เกิน34ค่ะ26ถึง32ไม่เกิน34นะคะรุ่นนี้ใครจะเอาใครจะรับก็คือได้เลยนะคะใครที่รอให้รีวิวนะพี่อยากดูรีวิวอยากดูรีวิวคุณพี่ดูได้เลยนะแต่ไซส์จะไม่ใหญ่นะใครต้องแจ้งก่อนนะไซส์ไม่ใหญ่นะคะขอคนถ่ายงานแบบคลาสไซส์นะพี่นะได้เลยนะจริงผู้หญิงก็ใส่ได้ใส่สวยนะผู้หญิงก็ใส่สวยนะพี่ว่าบาปนะเนี่ยรีดแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเอาไปปุ๊บแขวนขายฟ้าเลยพี่เนี่ยไซส์26นะพี่เริ่มแต่26เลยพวกกระสอบเกาหลีญี่ปุ่นอ่ะเขาจะไซส์เล็กแต่เขาก็สะอาดนะเขาได้งานสะอาดไซส์เล็กพี่ก็มีนี่งาน30 32เนี่ยพี่แต่จะไม่เกินเนี่ยใครจะเอานะคะใครเข้ามาชมย้อนหลังสั่งได้เลยนะสั่งได้พี่ของพุ่งลงเนี่ยดูดีใหม่ๆเลยให้ดูใกล้ๆเลยเนี่ยอันนี้คือเรางานคัดเกรด A มานะคะพี่ใช่เพราะว่ามีลูกค้าบางคนบอกว่าแบบอยากได้ถูกกว่านี้คือหนูไม่ได้ขายเกรดดีหนูเอาไปเกรดเอมาตอนนี้มันสะอาดนะพี่ขายสบายใจอ่ะใช่พี่เอาไปขายได้เลยเสื้อยืดมือสองเสื้อยืดมือสองมีแต่ถ้าเป็นแบรนด์เนมเนี่ยจะไม่มีนะคะพี่ที่ลองถ้าจะเป็นแบรนด์เนมที่ลองหาในต็อกแท็กหาในต็อกต็อกอ่ะพี่ไปพิมพ์ดูในตอตอนะนั่นน่ะเขาจะรีวิววันนี้เห็นเขารีวิวกันอยู่30,000กระสอบ 30,000 คุ้มไหมมาดูกันอะไรอย่างเงี้ยพี่สามารถหาความรู้ได้หมดเลยนะอันนี้คือเราจะแบบเล่าสู่กันฟังเนาะพี่สามารถหาความรู้ได้แล้วช่วงนี้นะตอกำลังมาคนไปรีวิวเยอะพี่เราไปดูว่าเอ้ยแบบกระสอบแบรนด์ล้วนที่เขาหากันอ่ะเป็นยังไงราคาเท่าไหร่งานออกสไตล์ไหนพี่สามารถหาความรู้ได้ในอินเทอร์เน็ตเลยคุณพี่เดี๋ยวนี้หาง่ายอันไหนรู้เราก็จะบอกให้ฟังแล้วพี่เนาะกางเกงยีนไหมมีสิคะคุณพี่ไม่มีได้ยังไงอย่างมีทุกอย่างยันเสื้อในกางเกงในจ้ะว่าเราไม่มีพี่เอาพูดตรงเสื้อยืดแบรนด์เนมหนูไม่มีขายแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาอะขายกันยังไงราคาถูกยังไงถูกอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยกลัวสำคัญที่สุดเลยอะพวกงานแบรนด์หรือวินเทจเยอะกลัวลูกค้าเปิดแล้วขาดทุนกลัวลูกค้าเปิดแล้วแบบไม่ถูกใจเพราะว่าพวกเนี้ยราคามันสูงหนูก็เลยแบบไม่อยากจะเสี่ยงเอามานะพี่นะกลัวตัวเองไม่เป็นไรหรอกเราขายเราได้กำไรแล้วเราอยากขายนะเราขายแล้วมันไม่ได้จบเลยนะใช่เราต้องรีบแบกอีกว่าเฮ้ยเขาเอาไปได้กำไรเราก็ดีใจนะแต่เขาถ้าเขาเอาไปแล้วเปิดอะมันไม่ได้กำไรอะเราก็เสียใจเหมือนกันนะพี่คือต้องมานั่งแบบโหนี่ลูกค้าแบบคุยกับลูกค้า3วัน4วันเรื่องแบบใช่วันนี้มันไม่ถูกเขาน่ะพี่เพราะเราไม่ได้ทำกระสอบเองเนาะถ้าเราทำกระสอบเองเราก็จะยังรู้น่ะว่ามันออกแบบไหนมันเป็นแบบไหนเนาะสไตล์ไหนแบรนด์อะไรบ้างอย่างเงี้ยเราจะบอกได้ทุกกระสอบนำเข้าไม่ผ่านการคัดค่ะตัดตู้มาเองเลยพี่พวกเนี้ยถ้าอย่างบางทีอ่ะพอบอกว่าเป็นแบรนด์บางทีเนี่ยราคาโหสามหมื่นสี่หมื่นลูกค้าซื้อไปเปิดมาน้องมันไม่แบบมันไม่ได้อ่ะแบรนด์มันแบบราคามันสูงอ่ะพี่ว่ามันไม่ได้มันไม่ขายยังไงให้มันแบบคืนทุนมันอยู่หัวแล้วทุนสูงขนาดนั้นมันคืออยู่ก็ถ้าพันกว่าบาท2,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยยังไงพี่ก็ขาดเที่ยวอ่ะพี่ไม่เหนื่อยเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหถ้ากระสอบมาแบบ30,000-45,000ก็กังวลแหละพี่ไม่กังวลแทนลูกค้าไอตัวเราไม่เท่าไหร่พี่แต่เรากังวลแทนลูกค้าบางคนเขามีเงินแค่นั้นน่ะแล้วเขามาซื้ออ่ะพี่แล้วเขาเปิดไฟมันไม่ปังมันไม่ได้อย่างที่ใจเขาหวังอ่ะเขาก็เสียใจอ่ะแบบเงินก้อนสุดท้ายอย่างนั้นอย่างนี้นะพี่เนาะเราก็เลยตัดปัญหาเอาเป็นธรรมดาดีกว่าพันก็
ือสบายใจสบายใจเราสบายใจเขาวินวินทั้งคู่โอเคอยู่ได้เพราะว่าลูกค้าถูกมาเล่าให้ฟังเนาะคนถูกไปซื้อมา30,000-45,000แล้วมันไม่ปังขาดทุนอ่ะพี่ขาดทุนแล้วทางร้านเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบไม่ค่ะไม่มีเขาก็เสียลูกค้าไปเลยอ่ะใช่ลูกค้าก็คือเหมือนแบบแล้วสุดครั้งเดียวอ่ะก็จบเลยก็คือลูกค้าจะเป็นยังไงก็ช่างบางคนก็มีเงินแค่นั้น30,000-45,000ก็บางคนก็เป็นหนี้สินมาได้สักไปสงสารเขามากกว่าพี่หนูได้ทำใจไม่ได้ที่หนูจะเสี่ยงนะแต่ถ้าใครมีเงินเยอะๆก็บางคนอ่ะเขาอยากใช่ใช่ยอมเขาบางคนเขายอมอ่ะเขาพร้อมจะเสี่ยงเขามีเงินเยอะแล้วก็อีกเรื่องนึงเราก็แชร์ประสบการณ์ก็จะไปตามดูเอาตามนั่นแหละเขารีวิวขายกันเขารีวิวขายกันเยอะเลยรีวิวขายกันในตอนบางคนก็เฮงบางคนก็ปังบางคนไม่ปังแล้วแต่ดวงพี่มีความเสี่ยงอยู่แล้วหนูถึงได้บอกว่าทุกกระสอบมีความเสี่ยงสักข้างหนึ่งสองอยู่ที่ว่าคุณรับได้ไหมถ้าพี่รับได้โอเคพี่ไปต่อถือว่ามีความเสี่ยงสูงนะมันคือสัจธรรมของภาคกระสอบพี่หนูหายแล้วพี่อย่าว่ากันว่านี้เลยกระสอบละ1,290ต้นทุน380ที่ลูกค้ายังไม่ถูกใจบางคนยังบอกไม่สวยไม่โอเคเลยพี่คิดดูดิแล้วถ้าหนูต้องเอาแบบ30,000-40,000มาขายอะแล้วถ้าลูกค้าเปิดมาไม่ถูกใจอย่างเงี้ยหนูจะโอ้โหไม่ได้หลับได้นอนอะพี่เครียดอีกเครียดอีกยิ่งเครียดยิ่งกินอีกโอ้ตายแล้วตัวแตกเลยทีนี้จริงเจอหนูที่อาจจะเป็นแคร์ร้อยโลแล้วพี่เครียดแค่แล้วกินเนาะแค่แล้วเครียดเดี๋ยวก็กินจริงนะถูกแล้วราคาถูกจริงเรายังไม่กล้าที่จะเอามาขายให้นะแต่ไว้ดูนะพอดีถ้าเราเห็นว่างานมันดียังไงมันคุ้มมากราคาเนี่ยเดี๋ยวเราเอามาให้ใช่ไม่ต้องห่วงค่ะยังไม่เห็นว่ามันจะแบบขู่หมักว่าคำนวณต้นทุนแล้วนะเคยแล้วดูจากที่เขาเปิดกันมันไม่ใช่แบบแบรนด์แบบที่ลูกค้าสามารถไปขายได้ราคาตัวบางตัวมันก็ไม่ได้ราคามันต้องเอาไปถัวเฉลี่ยดีแต่คนแบบคนที่เขาทำเป็นอ่ะใช่เขาไปได้นะแต่เอ็นดูมือใหม่รุ่นนี้หรอคะคุณพี่35 บาทเองเปิดกระสอบเกาหลีญี่ปุ่นนะ35 บาทนะคะรีดให้เรียบร้อยอันนี้ไม่มีความเสี่ยงเลยไม่เสี่ยงเพราะว่ามันสภาพ 80% อ่ะพี่อาจจะมีแบบนิดๆๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่ไม่เสี่ยงไม่ขาดทุนพี่2เออมันจะสภาพไม่ 100% อยู่แล้วพี่สภาพอย่างน้อย 80% นะแต่พี่เอาไปเนี่ยไม่ขาดทุนหรอกพี่กำไรแน่นอนค่ะจริงหรือว่าตัวไหนสวยหน่อยกำไรมากหน่อยตัวไหนสวยน้อยหน่อยหรือมีตัวไหนที่ขายลดหลังราคาลงมานะพี่อย่าไปเครียด2สาวน้ำเสี่ยงเหมือนกันมากจริงหรอคุณพี่ใส่ไมค์หรือเปล่าเออใช่ไมค์มันสองปกติเสียงจริงนิดหน่อยเสียงหนูจะเหมือนคนง่วงนอนไม่เสียงใส่คือร้องเพลงแบทเทิลกับตัวดังค่านะพี่เที่ยวกันเที่ยวกันเที่ยวกันดังค่าล่าสุดเงียบนะยังเงียบหลายวันแล้วว่าอันนี้เจอพี่ร้องไปการร้องต่อไหมร้องเพลงอะไรนะ1,500ถ้าไม่ฉันเติบโตเนี่ยพี่ข้างกระดังเงียบเลยอะไรเนี่ยคนร้องเพลงแบบนี้ทำได้ไหมเจอร้องเพลงแบบนี้เขาบอกว่าไม่กล้าร้องแล้วกลัวมันร้องต่อพี่ใครจะสั่งสั่งไหมพี่มาเร็วพี่ใครจะสั่งสั่งมาได้เลยนะเดี๋ยวหนูไปแล้วนะใช่หมดแล้วไงหมดเวลาทำงานแล้ววันนี้หมดเวลาสนุกแล้วสิหาชาหนูแผ่นกินละเนี่ยมันชวนหนูว่าอย่างเงี้ยหนูจะไม่ว่าได้ไงอย่างตัวหนูแตกแล้วเนี่ยหนูไลฟ์สดนะป้าก็ดูอยู่ว่าใช่น้องแพรหรือเปล่านะราคา35 บาทคุณพี่ไม่ว่าจะขายหรือขายเอาราคาเท่ากันเลยเป็นงานที่แบบรีดแล้วนะคุณพี่เอาไปคือขายได้เลยวันสต็อกเซอร์วิสไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะไซส์เล็กนะรุ่นนี้กระสอบเกาหลีญี่ปุ่นไซส์เขาจะเล็กนะคะคุณพี่ไซส์ชิวมา26-32ไม่เกิน34นะขาสั้นรุ่นนี้จะเป็นยาว22 นิ้วนะคะรุ่นนี้ยาว22 นิ้วนะคะพี่แต่เราจะมียาวเท่าไหร่นะ17 นิ้วก็มีนะคะใครสนใจแบบไหนพี่แคปเลยเธอติดก้อนแหละ